สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเรื่องทศนิยมเราจะเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีและเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า24แบบฝึกหัด 7.4 ข้อ1เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีข้อ1มีภาพมาให้ให้เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีและเขียนเป็นตัวหนังสือนับว่ามีทั้งหมดกี่ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แถวละ10นะคะนับเพิ่มทีละ10ค่ะ10 20 30 40 50 60 70 80 90100มีทั้งหมด100ช่องแบ่งเป็น100ช่องเท่าๆกันนะคะระบายสีกี่ช่องคะ10 20 21 22 23ระบายสี23ช่องจากทั้งหมด100ช่องเขียนเป็นทศนิยมได้ว่า0.23 เขียนเป็นตัวหนังสือก็เริ่มจากอะไรคะ0ต่อไปจุดต่อไป2ต่อไป3เขียนเป็นตัวหนังสือ 0.23 ข้อ1เขียนเป็นทศนิยมได้ว่า 0.23 เขียนเป็นตัวหนังสือ 0.23 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ